ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยรู้สึกว่าตัวกล้องวิดีโอผมเนี่ยมันจะฮีทนะครับแล้วมันก็ตัดไปนะครับกลับมาต่อนะครับความแตกต่างอีกอย่างนึงนะครับระหว่างบริษัทประกันชีวิตแล้วก็โรงงานก็คือเรื่องของดีเฟกต์นะครับถ้าเกิดดีเฟกต์กับการผลิตในโรงงานเนี่ยจะเป็นการเสียของชิ้นงานชิ้นนั้นๆนะครับวิธีแก้ไขก็คือเอาชิ้นงานเนี่ยมาทำการรีเวิร์กนะครับมาทำการรีเวิร์กแล้วก็ทำให้มันกลับมาสามารถที่จะใช้ได้อีกครั้งนึงนะครับกลับมาสามารถใช้ได้อีกครั้งนึงนะครับบางครั้งถ้ารีเวิร์กแล้วไม่สามารถเอามาใช้ได้นะครับก็อาจจะต้องทิ้งชิ้นงานนั้นๆนะครับซึ่งก็จะเป็นของเสียนะครับแล้วก็มีต้นทุนนะครับต้นทุนของโรงงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือพอมีของเสียก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับวิธีการแก้ปัญหาคือทำไงให้ของเสียเหล่านี้ลดลงนะครับถ้าของเสียลดลงนะครับรีเวิร์กก็ลดลงต้นทุนของการรีเวิร์กก็ลดลงนะครับผลกำไรก็จะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของการผลิตนะครับทีนี้พอมามองงานบริการที่เป็นงานบริษัทประกันชีวิตเนี่ยของเสียที่เกิดขึ้นถ้าเราทำอะไรที่ผิดพลาดกับลูกค้านะครับลูกค้ามาที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วเราทำข้อผิดพลาดนะครับของเสียที่เกิดขึ้นแม้เป็นชิ้นเดียวก็จริงแต่ของเสียเนี้ยถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยเขาไปร้องเรียนนะครับหรือเกิดข้อผิดพลาดทางการเงินที่มูลค่ามหาศาลนะครับลูกค้าประกันแห่งคนหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะถือกรมธรรม์กับบริษัทเนี่ยมูลค่าหลายล้านบาทนะครับหลายล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เสียลูกค้า1รายนะครับลูกค้าอาจจะยกเลิกกรมธรรม์นะครับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับกิจการเนี่ยมูลค่าหลายล้านบาทนะครับลูกค้าบางท่านเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงนะครับของเสียที่มันเกิดขึ้นในภาคบริการนะครับค่อนข้างจะกระทบต่อกิจการเยอะแม้เกิดขึ้นเคสเดียวนะแต่ถ้าเป็นการผลิตเนี่ยฮาร์ดดิสก์1ตัวนะครับเสียต้นทุนก็อาจจะอยู่ประมาณหลักพันบาทนะครับหลักพันบาทแต่ถ้าบริษัทประกันชีวิตถ้าเกิดของเสียเราบริการลูกค้าไม่ดีแล้วลูกค้าเกิดการยกเลิกกรมธรรม์นะครับลูกค้าเนี่ยอาจจะยกเลิกเนี่ยมูลค่าเนี่ยเป็นล้านบาทเลยก็ได้นะครับบริษัทเนี่ยอาจจะสูญเสียเม็ดเงินนะครับกับลูกค้ารายนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของความรุนแรงของดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นนะครับของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยจะมีความรุนแรงมากกว่าในภาคการผลิตนะครับแต่ภาคการผลิตก็ไม่ใช่ว่าจะเขาเรียกว่าไม่รุนแรงนะในกรณีที่ production line 1 production line เนี่ยเกิดมีปัญหานะครับเครื่องจักรทำงานผิดปกตินะครับบางครั้งเนี่ยเกิดของเสียจำนวนมากมูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยก็หลายล้านบาทก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นคือหลายๆชิ้นมารวมกันนะครับแต่ของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยเพียงแค่1รายเท่านั้นแหละก็อาจจะขึ้นหลักล้านเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรุนแรงนะครับในการที่เราจะดูแลคุณภาพบริการของงานบริการเนี่ยเราใส่ใจเรื่องของคุณภาพบริการลูกค้าเนี่ยแต่ละรายเนี่ยค่อนข้างจะสูงนะครับเรียกว่าเราไม่สามารถที่จะทำให้เกิดดีเฟกต์ในการที่จะบริการลูกค้าได้เลยนะครับเบื้องต้นในกรณีที่ลูกค้าเขาไม่พอใจเราเขาอาจจะแค่บ่นนะแค่บ่นถัดไปถ้าเขาไม่บ่นถ้าเขาบ่นเยอะแล้วแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับเขาอาจจะไปร้องเรียนนะครับหากเขาร้องเรียนแล้วยังไม่ได้เรื่องอะไรนะครับเขาก็อาจจะยกเลิกกรมธรรม์นะครับเราก็จะเสียลูกค้ารายนี้ไปนะครับมีหนำซ้ำถ้าเกิดบริการลูกค้าเนี่ยเขาเรียกว่าเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับลูกค้าอาจจะไปร้องเรียนนะครับสำนักงานกำกับบริษัทประกันนะครับก็คือคปภ.นะครับอาจจะทำให้บริษัทประกันเนี่ย
เรียกว่าโดนฟ้องร้องนะครับแล้วก็เสียเงินนะครับในการที่จะต้องชดเชยให้กับทางลูกค้ารวมทั้งค่าปรับในกรณีที่บริษัทประกันชีวิตเนี่ยได้พิจารณานะครับเรื่องของการให้การออกกรมธรรม์หรือการพิจารณาสินไหมให้แก่ลูกค้าเนี่ยนะครับมีทั้งเรื่องของเงินชดเชยนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องของค่าปรับนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเห็นภาพไหมครับว่าความสูญเสียในบริษัทประกันชีวิตเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมาก1คือลูกค้ายกเลิกนะครับยกเลิกกรมธรรม์2อาจจะเกิดค่าปรับนะครับคปภ.อาจจะมาปรับบริษัทประกันชีวิตนะครับ3นะครับอาจจะต้องมีค่าชดเชยให้กับทางลูกค้าในกรณีที่เกิดการพิจารณาที่ผิดพลาดนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะมักจะเกิดในกระบวนการที่ลูกค้าเรียกร้องสินไหมนะครับเรียกร้องสินไหมเข้ามาแล้วก็มีการพิจารณาผิดพลาดหรือในกรณีที่ลูกค้ามาสมัครเอาประกันนะครับแล้วเราก็มีการพิจารณาที่ผิดพลาดรับลูกค้าที่มีประวัติสุขภาพไม่ดีเข้ามานะครับก็จะมาเกิดความผิดพลาดในอนาคตนะครับค่าใช้จ่ายในอนาคตนะครับสิ่งที่บริษัทประกันเนี่ยเขาต้องการจากลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการจ่ายสินไหมนะครับเขาต้องการจ่ายสินไหมตามที่สมควรจะเป็นครับเวลาที่เขาให้แถลงเกี่ยวสุขภาพเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะคัดเฉพาะคนที่มีสุขภาพดีนะครับหากใครมีประวัติสุขภาพมีเป็นโรคมาก่อนนะครับเขาก็รับลูกค้ากลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพได้นะครับแต่ว่าค่าเบี้ยนะครับค่าเบี้ยของลูกค้ากลุ่มนี้อาจจะสูงกว่าลูกค้ากลุ่มอื่นนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เขาคิดเบี้ยแก่ท่านเนี่ยเวลาที่บอกว่าสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเนี่ยเบี้ยมันจะค่อนข้างจะต่ำกว่ากลุ่มลูกค้าที่มีปัญหาสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปกปิดนะครับปกปิดเรื่องของปอดสุขภาพเพื่อที่จะได้เบี้ยที่มันต่ำกว่าความเป็นจริงเนี่ยอันเนี้ยบริษัทประกันชีวิตเขาก็มีโอกาสในการที่จะยกเลิกกรมธรรม์ของเราได้หากในอนาคตเขาตรวจสอบแล้วว่าท่านมีการปกปิดนะครับเกี่ยวกับปอดสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการพิจารณารับหรือไม่รับลูกค้าเข้ามาเนี่ยนะครับในขั้นตอนของการอันเดอร์ไลท์เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าด่านแรกนะครับที่จะเขาเรียกว่าทำให้เกิดต้นทุนมากหรือน้อยต่อบริษัทประกันเช่นกันนะครับหากอันเดอร์ไลติ้งนะครับไม่สามารถสกรีนลูกค้ากลุ่มนะครับที่เป็นกลุ่มพิเศษได้นะครับก็จะเกิดต้นทุนที่สูงนะครับหากอันเดอร์ไลติ้งสามารถที่จะสกรีนได้แล้วก็เขาเรียกว่าทำเคาน์เตอร์ออฟเฟอร์ทำการปรับเบี้ยนะครับสำหรับลูกค้ากลุ่มพิเศษนะครับเบี้ยอาจจะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วถ้าลูกค้าต้องการที่จะเขาเรียกว่าลดความเสี่ยงตรงนี้ก็ซื้อประกันตามอัตราเบี้ยที่ถูกปรับเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตถ้าเสี่ยงมากค่าเบี้ยก็ต้องสูงตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะครับของเรียกว่าการประเมินความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่เป็นลูกค้าของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยเข้าใจด้วยนะครับว่าทำไมค่าเบี้ยของเราถึงแพงกว่าของคนอื่นเขานะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของส่วนลดหรืออะไรพวกนั้นนะครับมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นภาพไหมครับว่าเกี่ยวเรื่องของงานบริการแล้วก็งานผลิตงานการผลิตเนี่ยเป็นมุมมองเรื่องของ defect เนี่ยมันมี impact ที่เกิดขึ้นต่อกิจการเนี่ยแตกต่างกันกับภาคการผลิตค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหากบริษัทประกันชีวิตนะครับดูแลจัดการเรื่องของunderwriting แล้วก็สินไหมได้ดีนะครับทำเรื่องของ defect นะครับ control เรื่องของ defect ได้ดีนะครับสกรีนเรื่องของความเสี่ยงได้ดีบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีนะครับลดเรื่องของการฟรอดเคมนะครับหรือว่า
ฟลอดในแง่ของการสมัครประกันได้ดีนะครับต้นทุนแล้วก็เรื่องของดีเฟกต์มันก็จะลดลงนะครับบริษัทประกันชีวิตแห่งนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมีศักยภาพนะครับในการที่จะดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นเนี่ยพอมาเป็นภาคของบริการของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยเขาก็จะให้ความสำคัญกับ underwriting แล้วก็เคลมนะครับ underwriting คือคนที่จะตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับลูกค้าเข้ามาส่วนเคลมก็คือตัดสินใจว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายสินไหมนั้นๆ นะครับบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าสินไหมเนี่ยเขาจะพยายามที่จะไม่จ่ายสินไหมนะครับบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงนะครับหากท่านมีประเด็นที่นำมาสู่การเบิกสินไหมอย่างสมเหตุสมผลนะครับอันนี้ก็บริษัทประกันร้อยทั้งร้อยครับเขาก็จ่ายนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่จ่ายเขาก็โดนฟ้องครับเนี่ยถ้าไม่จ่ายก็โดนฟ้องแต่หลายๆเคสเนี่ยก็มักจะเกิดจากการที่บางเคสเนี่ยมีความไม่โปร่งใสนะครับในการเบิกสินไหมก็มีนะครับคือบางครั้งเนี่ยคนที่มาเบิกสินไหมเนี่ยมีแววว่าอาจจะมาเบิกเพื่อที่จะทุจริตนะครับคือบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บป่วยนะครับแต่ว่าไปนอนโรงพยาบาลเพื่อที่จะเบิกชดเชยนะครับได้เงินชดเชยในการที่จะไม่ไปทำงานนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันคือซื้อประกันชดเชยรายได้นะครับแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลนะครับรู้สึกว่าสูงสุดจะได้วันละ15,000นะครับผมพูดอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าชี้โพงให้กระลอกนะไม่ใช่ว่าพอรู้แบบนี้แล้วก็ไปซื้อประกันชดเชยรายได้แล้วก็ไปรับเงินวันละ15,000ในโรงพยาบาลไม่ใช่นะครับบริษัทประกันเขาก็มีวิธีตรวจสอบอะครับว่าเวลาที่ท่านเจ็บป่วยเนี่ยนะครับลักษณะอาการเนี่ยสมควรไหมที่จะต้องหยุดงานแล้วก็จะต้องไปแอดมิดนะครับดังนั้นเนี่ยระมัดระวังด้วยนะใครที่คิดจะทำแบบนี้นะครับสุดท้ายถ้าบริษัทประกันเขาตรวจสอบเจอเขามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการจ่ายสินไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับภาคการผลิตกับบริษัทประกันชีวิตนะครับก็แตกต่างกันอย่างนี้นี่เองนะครับเราใช้ซิกซิม่าควบคู่กันกับลีนนะครับมาช่วยลดระยะเวลาในการบริการมาช่วยลดดีเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นนะครับในงานบริษัทประกันชีวิตนะครับซึ่งอันนี้แหละครับเป็นคุณค่าของลีนซิกซิม่าในงานประกันชีวิตนะครับไม่ได้มีเพียงแค่การลดต้นทุนการลดวัสดุในการทำงานเท่านั้นนะครับซึ่งมุมมองมันจะต่างกับภาคการผลิตสักนิดหน่อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เห็นภาพนะครับของงาน Lean Six Sigma ในธุรกิจประกันชีวิตมากขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมศิววงศ์ค่อนดีนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะติดตามนะครับเพจไทย BPM ต่อไปนะครับแล้วก็กรุณากดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ใน YouTube ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ Stop Recording